ภาพมันจะดูคลาสสิกอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะเฮ้ยหนีไปไหนเอ้าเก็บไว้อ้อมาละอ้าวตีตายละตีแพ้นี่แหละนี่แหละเฮ้ยจะมาล้มล้มไอ้ยมชนะไปเอ้าเล่นเล่นตาหลอกนะแล้วก็ต้องไป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 ไปนี่แหละมาละแล้วคนเดินได้คนเดียวเลื่อนไปทำอะไรทำ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 นี่ทำนี่เอาไปเอาดิดิดิท่านเข้าสู่ช่องโอเกม RPG มีคนสอบถามมาเรื่องการโหลดROMจากเว็บไหนดีแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ Emulator ของ Disk Dan หรือ Disk System นะครับเราไปโหลดกันเลยดีกว่าและเช็คไวรัสด้วยตัวนี้แหละอ่ะที่โหลดผมเปิดหน้าใหม่นะเพราะนี้คลิกไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกหน้านึงอ่ะมันจะเสียหน้าเมนไปโหลดเสร็จต้องแบ็คกลับดังนั้นผมเลยจึง New Tab รอ6วิก็จะเป็นพวกสปอนเซอร์เขาเนาะตรงนี้นี่ก็จะมาโหลดมาออกตรงนี้ลองดังนั้นเกมนี้ถ้าผมโหลดก็ต้องไปแบ็กกลับอีกเนาะลองโหลดดูแล้วกันเลยเปิดหน้าใหม่ดีกว่าแนะนำโหลดเสร็จแล้วถ้าจะไปหาทีนี้เลยต้องกลับไปแบ็กกลับนะเห็นไหมแล้วก็จะงงว่าถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้วนะถ้าอย่างนี้เลยมันก็จะคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาต่อไปเลย New Tab โอเคนี้มันลองสองเกมก่อนโหลดเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ผมเข้าเว็บเช็คไวรัสนะไวรัส Total นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่มันจะสวอนอันนี้โหลดไปนานแล้วแต่ไม่ได้ย้ายเนี้ยถ้าขึ้นเขียวๆก็คือปกติไม่พบไวรัสโปรแกรมมันเยอะละหลายตัวที่เรารู้จักกันก็จะตรวจเช็คเจอแล้วบอกว่าไม่พบที่ผมเคยขีดมันเนี่ยผมเคยทำที่ถึงเฟนเดอร์ที่เซ็นเขาสามสองอวานแอปเปิลสกายไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่ที่คุณที่เคยใช้มาเราบอกไม่พบเจอถ้าเจอมันขึ้นแถวแรกเลยมันขึ้นสีแดงนะดังนั้นอีกตัวหนึ่งผมเซฟไปแล้วกดกลับไปนี่นี่ตัวนี้ที่โหลดมาใหม่โอเคไม่พบตัวนี้ไม่พบโอเคแล้วก็ไฟล์ที่ผมจะให้ไปมูเลเตอร์ตัวนี้นะเอาไว้เล่นพิจารณาลองเช็คกลุ่มนี้ไหมไม่พบเรามาลองทดสอบกันกับลอมตัวใหม่ที่โหลดมาและอีมูสมมติเรานี่ไปเลยลบไปเลยเรามาแตกไฟล์ลองเล่นกันดูพอเช็คแล้วไม่เจองั้นเราเปิดอ๋อเป็นโฟลเดอร์กระจายอย่างนี้เราคลิกขวามานี่เลยให้มันสร้างโฟลเดอร์ด้วยเป็นตัวนี้คลิกไปแล้วจะลองไม่เอาดูก่อนจะบอกตัวที่มีไวรัสเป็นไงไฟล์ซิปพวกนี้ที่มีไวรัสเนี่ยอย่าไปเปิดเดินไวรัสวิ่งแต่ถ้าเรามีแอนติไวรัสที่ดักไว้อยู่เนี่ยพวกนี้ถ้ามันอัปเดตล่าสุดถึงปัจจุบันเนี่ยถึงวันที่27วันที่28มันก็จะล่าสุดก็จะเจอไวรัสรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นจะบอกไวรัสเวอร์ชันไหนแล้วที่รู้จักไวรัสไวรัสรุ่นใหม่ๆเรามาแสดงให้ดูถ้าเจอไวรัสเป็นไงเช่นโทรจันมีแวร์บะพวกมีแวร์อะไรเงี้ยก็จะขึ้นอย่างนี้ตัวชื่อSecurity ชื่อนี้จะตรวจเจอแต่เราต้องมาวิเคราะห์ทีว่าจริงหรือเปล่าจากคอมมูนิตี้การพูดคุยหรือการให้คะแนนว่าข้อตัวอื่นไม่เจออวาดบอกไม่มีบิดดิฟเฟนเดอร์ก็บอกไม่เจอไม่มีดังนั้นแตกมาดิฟเฟนเดอร์ต้องเฉยๆอันไหนที่บิดดิฟเฟนเดอร์มันขึ้นว่าเจออันนั้นแหละก็ต้องสงสัยเพราะเราก็ใช้บิดดิฟเฟนเดอร์อยู่ดังนั้นตัวไหนที่เจอมาจะรู้จักแล้วถ้าเราแตกไฟล์มามันก็จะจับไว้แล้วมันก็จะบอกเอาควอรันทีนหรือว่าจะดีลีทไฟล์ไว้ทิ้งหรือไฟล์ตัวนี้เ
แค่สงสัยว่าเป็นไวรัสหรือเปล่ากักตัวไว้ดูก่อนว่ามันเป็นส่วนประกอบของไฟล์ชนิดใดที่เราอาจจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับโปรแกรมทำบัญชีของเราแต่มันเป็นโค้ดที่มันหรือส่วนใหญ่จะเป็นชีทโค้ดของเกมอะไรประมาณนั้นชีทแฮกชีทแฮกกับโค้ดแฮกมันก็แค่เป็นสคริปต์โค้ดคล้ายๆกันกับพวกเอามาแฮกเกอร์เอามาทำเกี่ยวกับแฮกเกอร์อย่างอื่นนะเขาก็เลยว่ามองว่าเป็นไวรัสอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะนี่เช็คหมดแล้วนะดูแล้วนะว่าปลอดภัยนะนี่งั้นเรามาใช้กันมาลองใช้ดูเราดาวน์โหลดมาอย่างตัวนี้กับตัวนี้ลอม2ตัวนี้เอสเปอร์ดีมเอสเปอร์ดีมก่อนเดี๋ยวนี้เอาไปไว้ผมหมดนะเริ่มก่อนเริ่มดอกเริ่มดอกหรือเอสซีปุ๊บมันก็พูดยาวหน่อยเนาะคลิปเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งวิธีใช้แล้วก็ไอ้เรียกอะไรอันเนี้ยตรวจแอนติไวรัสอีกตั้งจอยก่อนอินพุตคอนฟิกครับครับดาวเล็บไลท์ดีเล็กสตาร์ทดีเอดีเพราะมันเซฟไว้ผมเซฟไว้แล้วมันตั้งตอนตั้งทีแรกแต่ผมไปลบฟอนเดอร์ออกไงแล้วแตกใหม่เห็นปะดังนั้นต้องมาตั้งใหม่หมดเล็บไหนไปตั้งไปเอาดาวเล็บไลท์ดีเล็กสตาร์ทดีเอตรงดีตรงเอของที่บั๊มละแค่โมตอนนี้เป็นล่างล้างก่อนล้างไงล้างไม่ได้หรอกไม่ได้หมดแล้วปุ๊บทีนี้ก่อนเล็กกว่านี้จะเล่นสองตัวไงดังนั้นอ้าวเสร็จแล้วโอเพ่นอะไรนะเอสเปอร์ดีมอ๋อนี่เพราะว่าทำใหม่เขาเรียกหาไบออดอิมเมจไบออดซิสเต็มหรือซิสเต็มลอมไม่เจอตัวนี้อยู่ในโฟลเดอร์อิมูเลเตอร์ตัวนี้เอาดังนั้นเราไปหาก่อนเราต้องเอามาใส่ไบออดมาใส่นะนี่ไงซิสเต็มลอมคอปปี้ไปเลยคอปปี้ไปไว้ในอิมูเลเตอร์นี่วางตรงนี้เนี่ยเพราะเขาเรียกหาจากโฟลเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวแล้วลองเข้าดูใหม่นะครับต้องใช้ลอมเอปเปอร์ดีมโอเคเป็นอย่างนี้นะก็ผมลบไงลบโฟลเดอร์ออกแล้วเซตใหม่จะได้รู้ไงว่าเป็นทำใหม่แล้วมันเป็นไงเพราะบางคนอัพโหลดไปแล้วอ้าวติดตรงนั้นนี่นาเขาให้ใส่แผ่น B เข้า NES ถอดแผ่น A ออกมาสลับไปหน้า B เสร็จแล้วใส่แผ่น B เข้าไปนี่คือวิธีการเข้าเล่นได้นะความคลาสสิกของเขาคือว่ามูดของดิสซิสเต็มเนี่ยแม้กระทั่งอีมูก็จะเป็นลักษณะการสลับแผ่นใส่มันจะเข้ายากกว่าอย่างอื่นทีหนึ่งอ้าวเขาใส่ A เข้าไปอีกทีหนึ่งอ้าวถอดแผ่นออกมาก่อนเปลี่ยนเป็นหน้า A ใส่เข้าไปคล้ายพวกหัวโป้อะแต่หัวโป้จะใส่แผ่น1 2 3 4แผ่นก่อนน่ะแล้วถึงจะเล่นทีเดียวแต่อันนี้มันจะมีสัญญาณตรงนั้นสำหรับแผ่นโอเคมาเล่นได้นะเกมที่โหลดมาใหม่ไงยักดูเค้นนะตะกี้นี้ช่างมันว่าเกมอะไรแต่อยู่ในนี้แหละแต่เราให้ผมโหลดดีนี่เกมนี้
สองคนเอ้พอเสร็จแล้วเขาบอกให้ใส่หน้า B เราจึงต้องถอดแผ่นออกมาสลับเป็นหน้า B และใส่หน้า B ลงไปที่จะหลงเหลงใช่ไหมดูแล้วภาพหลงเหลงฮะสุดท้ายมาปรับภาพกันดีกว่าภาพมันดูชัดอะดิเคลิปวิดีโอนะครับสอบถามกันมาได้ว่าจะให้ทำคลิปไหนต่อคลิปอะไรบ้างหรือว่าจะให้ทำอะไรตรงไหนหรือมีอะไรที่เสริมเข้ามาก็มาบอกกล่าวกันได้นะครับงั้นผมจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ